สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธ EMP อันทรงพลังที่สามารถปิดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอาวุธที่เปิดปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงว่ามีที่มาที่ไปและได้รับการพัฒนาได้อย่างไรกันค่ะหากคุณเป็นแฟนคลับตัวยงของเกม StarCraft คุณจะคุ้นเคยกับคำว่า EMP ได้เป็นอย่างดี EMP ย่อมาจาก Electromagnetic Pulse ซึ่งหมายถึงระเบิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในภาษาไทยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในกรณีของการระเบิดของนิวเคลียร์เมื่อนิวเคลียร์เกิดการระเบิดรังสีแกมมาที่มีพลังงานมหาศาลจะถูกสร้างขึ้นในขณะที่รังสีแกมมาชนกับอะตอมเช่นออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศจะเกิดปฏิกิริยาไอออนไนเซชันที่แยกออกเป็นนิวเคลียร์ของอะตอมและอิเล็กตรอนด้วยเหตุนี้การระเบิดนิวเคลียร์ประจุไฟฟ้าบวกที่อยู่ในแกนกลางที่เรียกว่านิวเคลียสและอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าลบจะอยู่รอบๆดังนั้นแล้วสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่จึงเกิดขึ้นในบริเวณที่เกิดการระเบิดของนิวเคลียร์สร้างสนามแม่เหล็กและสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ EMP ที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกินส่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้เคียงและทำลายแผงวงจรไฟฟ้าสิ่งของทั้งหมดที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารอุปกรณ์การแพทย์และโรงไฟฟ้าจะไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นอาวุธ EMP จึงเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สามารถทำให้เกิดความโกลาหลกับคนในเมืองใหญ่ที่ใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่โดยทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยไร้ประโยชน์ไปได้เลยในปี1925นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันอาร์เธอร์คอปตันแสดงการทดสอบโดยรังสี X โดยรังสี X จะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาเมื่อชนกับอะตอมและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ EMP เนื่องจากปฏิกิริยาการกระเจิงแบบคอปตันอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกกักโดยสนามแม่เหล็กโลกเมื่อมีการสะท้อนไปมาทำให้เกิดการสั่นของกระแสไฟฟ้าการกระเจิงของคอปตันยังเป็นการทดลองที่เห็นได้ชัดเพื่อพิสูจน์ว่าแสงมีคุณสมบัติไม่เพียงแต่ในลักษณะคลื่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลักษณะเป็นอนุภาพในขณะที่พิสูจน์ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายคุณสมบัติของแสงในรูปแบบของอนุภาพที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้อธิบายคุณสมบัติของแสงในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกเขาไม่เคยคิดว่าจะสามารถสร้างอาวุธ EMP ที่เกิดจากคอปตันเอฟเฟกต์ได้จนถึงกระทั่งปี1962ในปี1962มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบนเกาะโฮโนลูลูฮาวายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพังและไฟข้างทางถนนดับลงจากเหตุการณ์นี้สหรัฐอเมริกาจึงเริ่มหาสาเหตุผลจากการสืบสวนเป็นเวลา3ปีคือมีการทดสอบนิวเคลียร์ที่ดำเนินการใกล้กับเกาะฮาวายการทดสอบนิวเคลียร์ที่ดำเนินการบนเกาะจอห์นสตันในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากฮาวายประมาณ 1,500 กิโลเมตรส่งผลต่อหมู่เกาะฮาวายเช่นกันในการทดสอบนี้หัวรบนิวเคลียร์ถูกจุดชนวนที่ระดับความสูง400กิโลเมตรและจากการสืบสวนเปิดเผยว่าไม่เพียงแต่ในฮาวายเท่านั้นแต่ดาวเทียมของสหรัฐบางดวงที่อยู่ใกล้กับเกาะจอห์นสตันยังใช้งานไม่ได้จากเหตุการณ์นี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงระหว่างการระเบิดของนิวเคลียร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถใช้งานได้มันเป็นช่วงเวลาที่ได้เห็นศักยภาพโดยตรงของแทนตัมเอฟเฟกต์และอาวุธ EMP ก็ถือกำเนิดขึ้นอาวุธ EMP มี2ประเภทมี EMP นิวเคลียร์ที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์และ EMP ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์คือไม่ใช้นิวเคลียร์นิวเคลียร์ EMP เป็นวิธีที่สร้างแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงโดยอะตอมของไอออนไนซ์ในอากาศอันเนื่องมาจากรังสีแกมมาอย่างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการระเบิดของนิวเคลียร์ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จึงกล่าวได้ว่าประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์ในปัจจุบันก็ต้องมีอาวุธ EMP อยู่ด้วยแล้ว EMP ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์คืออะไร EMP ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์เป็นวิธีที่สร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงกล่าวอีกในนึงก็คือการใช้ระเบิดอิเล็กทรอนิกส์หรือก็คือระเบิดไมโครเวฟเพื่อต่อต้านสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงกลยุทธ์ของศัตรูต่างจาก EMP นิวเคลียร์ตรงที่ EMP ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแฝงเช่นการระเบิดหรือการแพร่รังสีและมีข้อดีคือทำให้เกิดความเสียหายเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการเท่านั้นปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่กำลังพัฒนาอาวุธ EMP ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างอาวุธ EMP ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์เช่นแชมป์ของ Boeing ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าประสบความสำเร็จในการทดลองยิงในปี2012และถูกนำไปใช้ในปี2019แชมป์เป็นอาวุธพลังงานที่ใช้ไมโครเวฟกำลังสูงและเป็นที่ทราบกันดีว่าติดตั้งบนขีปนาวุธร่อนเครื่องบินขับไล่ F-35 โดนไล่คนขับและเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขากำลังทำขีปนาวุธ JASSM ของ Lockheed Martin ซึ่งอยู่ในรูปแบบล่องหนแชมป์หรือที่เรียกว่าขีปนาวุธพัฒนาขั้นสูงคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนขีปนาวุธร่อนไม่ใช่วิธีการระเบิดใกล้กับเป้าหมายเช่นขีปนาวุธหรือระเบิดทั่วไปขีปนาวุธร่อนแชมป์จัดเคลื่อนที่ขนาดยิงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ที่แชมป์ผ่านจะถูกปิดการใช้งานจากข้อมูลของ Boeing การทดสอบในปี2012เปิดเผยว่าการยิงแชมป์1ลูกได้ทำลาย7เป้าหมายกองทัพสหรัฐคาดว่าหากติดตั้งบนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เช่น B-52 จะสามารถแทรกซึมเข้าในระดับความสูงที่ต่ำและทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกในกองบัญชาการหลักของศัตรูนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างไรก็ตามในขณะที่เทคโนโลยีของ EMP พัฒนาขึ้นเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันได้ก็กำลังพัฒนาเช่นกันปัจจุบันเทคโนโลยีการป้องกัน EMP ถูกนำไปใช้กับโรงงานที่สำคัญระดับประเทศในประเทศส่วนใหญ่แต่ราคาค่อนข้างสูงดังนั้นเนื่องจากเทคโนโลยีการป้องกัน EMP ไม่สามารถใช้กับทุกที่ได้หลายประเทศจึงเป็นระบบปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อการโจมตี EMP ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างรวดเร็วในกรณีที่ EMP โจมตีเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของอาวุธขั้นสูงที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารก็เพิ่มมากขึ้นความสำคัญของความสามารถในการป้องกัน EMP ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องของเราดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยโอนผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ